ช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดมันอาจเกิดขึ้นในทุกเมื่อเพียงแต่ร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางเหตุการณ์มีคนเข้าไปช่วยไว้และรอดมาได้อย่างวุ่นวีดโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการช่วยชีวิตของเหล่ามนุษย์และสัตว์ที่เป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะพอดีเลยถ้าช้ากว่านี้มีหวังไม่รอดก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยเด้อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's goเมื่อแม่สล็อตผู้เฉื่อยช้าตกใจและซาบซึ้งไม่ได้เจอลูกหลังจากที่ลูกพัดหลงหายไปมันตามหายังไงก็ไม่เจอสุดท้ายคนไม่เห็นเลยช่วยนำตัวมาส่งกลับคืนอ้อมกอดแม่รักแท้ที่หาที่ไหนก็ไม่ได้เสือดาวสุดโหดที่เราเห็นอยู่คือมันไปติดกับลวดหนามที่มีความแหลมคมเอาเรื่องมันไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้แถมเจ็บปวดทรมานสุดๆพอคนมาเจอก็รีบดำเนินการช่วยเหลือแต่การเข้าไปใกล้ไม่ใช่ง่ายสิเลยต้องยิงยาสลบไปดอกหนึ่งเวลาผ่านไปยาเริ่มออกฤทธิ์เอาผ้าปิดตาและนำครีมไปตัดลวดหนามออกมันได้รับการรักษาทำแผลอย่างดีโชคดีเนี่ยที่มีคนมาเจอไม่งั้นอแง่แก่แน่สับภาษาอะไรวะเนี่ยผมพากไม่รู้เรื่องภารกิจกู้ภัยของนักซิ่งสิงภูเขาก็คือการเข้าไปช่วยเจ้าเป็ดมันเดินหลงทางบนถนนทางหลวงมาด้วยกัน3ตัวแม่ลูกถ้าเกิดไม่เข้าไปช่วยนะมันคงโดนบทขยี้แน่นอนจังหวะนี้ชายสายซิ่งไล่ต้อนจับยากเหลือเกินแม่บังอ่อนเอ้ยเป็นสัญชาตญาณของเป็ดยิ่งเข้าไปใกล้กับกลายเป็นกลัวจับแม่ไม่ได้ไหนเอาลูกไปก่อนในจังหวะนี้ผู้ใช้รถก็ต่างพากันร่วมมือขับชะลอกันทุกคันเลยสุดท้ายภารกิจในการกู้ภัยเป็ดก็สามารถช่วยทุกตัวได้อย่างปลอดภัยมันช่างน่าซึ้งใจซะเหลือเกินช้างตัวนี้มันขวางทางรถยนต์เพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองคือลูกช้างนะครับมันตกบ่อที่มีความลึกมิดหัวเฉียวคนเลยใช้เชือกที่พกมาด้วยมัดตัวดึงขึ้นมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยพอมันออกมาได้ก็รีบวิ่งไปหาแม่ฉากนี้ทำมาใจสลายเลยยังกับไม่หนังแน่เด็กกำพร้าชาวแอฟริกันเธอไม่เคยได้รับของขวัญมาก่อนในชีวิตจนกระทั่งชายคนนี้เอามาให้เป็นตุ๊กตาผ้าธรรมดาแต่ว่าเธอกลับดีใจและมีความสุขมากเลยคนให้ก็พอยิ้มตามไปด้วยเธอทิ้งตัวลงนอนบนตักชายคนนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจเป็นคลิปถ่ายจากหน้ารถตำรวจสังเกตรถเก่งข้างหน้าดูคนขับนะครับเป็นสาวที่หมดสติเพราะว่าเธอมีอาการชักไม่สามารถบังคับรถได้ส่วนชายคนจากเลนอีกฝั่งแกเป็นชาวอิลลินอยที่น่ายกย่องมากเลยก็โดดลงมาจากรถเข้าไปช่วยมุดตัวเข้าไปเอามือกดเบรกเพื่อให้รถนะครับหยุดก่อนตำรวจ2นายเดินเข้าไปและโทรแจ้งรถพยาบาลตามลำดับข่าวนี้เมื่อก่อนนะครับดังมากยอดวิวปาไปเกือบ10ล้านไหวพริบชายคนนั้นดีมากเลยนี่แหละคือบุคคลที่สังคมต้องการ นักบาสทั้ง2ทีมกำลังแข่งกันอย่างสุดฝีมือฝ่ายเสื้อดำรับลูกเพื่อชูตแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้จึงก้มหลบเสื้อขาวไปก่อนจังหวะสปริงตัวเพื่อกระโดดดันไปงัดอีกฝ่ายขึ้นมาเขาจึงลอยฟ้าอย่างที่เห็นเลยแต่เพื่อนร่วมทีมไหวพริบดีมากที่มือคว้ารับเอาไว้ก่อนสนใจความปลอดภัยมากกว่าคะแนนถ้าหากเพื่อนรับไม่ได้นะเจ็บสุนัขตัวนี้ถูกทิ้งข้างทางและสิ่งที่เศร้าไปกว่านั้นคือน้องมีลูกที่เพิ่งคลอดมาด้วยชายคนนี้ไม่เห็นก็รีบเข้ามาช่วยตอนแรกนะครับเหมือนน้องทำท่ากัดพอคุยไปคุยมาก็อุ้มมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยพามาอยู่ที่บ้านใหม่ที่ใช้ไรมากกว่าเดิมชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นปกติสุนัขขยะบางตัวเข้าไปใกล้แบบนี้มันกัดเลยเด้อแถมมีลูกอีกยิ่งห่วงไปใหญ่ชายคนนี้ถือว่ายอดจริงๆผมไม่ทราบเลยว่าวัวตัวนี้ตกคลองได้อย่างไรแต่มันตกไปนานหลายชั่วโมงจนแรงตอนนี้เริ่มหมดคนไม่สามารถลงไปช่วยได้โชคดีที่มีคนงานอยู่แถวนั้นขับรถแบ็คโฮไปจกตัวมันขึ้นมาโดยที่มันไม่กลัวหรือดิ้นอะไรเลยอยู่นิ่งแบบโอ้โหให้ความร่วมมือม้าตัวที่เราเห็นอยู่มันถูกเจ้านายคนก่อนทอดทิ้งไว้ในคอกม้าเป็นเวลาร่วมกว่า10ปีโดยไม่สนใจใส่ใจดูแลมันเลยขนสังกะตังหนาเตอะพอจับอาบน้ำเหมือนมันดีใจใหญ่มันอยากพูดขอบคุณน่ะและสังเกตตรงกีบม้าดูมันช่างยาวดูลกลุงลังจนเดินแทบไม่ได้ก่อนเจ้าของใหม่ทำการตัดตกแต่งให้ดูสวยงามอาหารการกินที่ดีตอนนี้มันเลยมีชีวิตที่ดีขึ้นThank you.
ในระหว่างการแข่งขันเบสบอลลูกได้พุ่งมาหาคนดูในความเร็วที่สายตามองเกือบไม่ทันมันพุ่งตรงไปหาเด็กสาวที่กำลังดื่มน้ำอยู่แต่ว่าเด็กชายคนนึงสกัดรับเอาไว้ได้เด็กสาวคนนั้นเลยปลอดภัยคนก็พากันดีใจยกใหญ่เด็กชายคนนี้กลายเป็นฮีโร่ไปเลยเป็นฉากที่ดูโคตรเท่ในระหว่างที่กัปตันเรือพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์จู่ๆไฟมันก็ติดพลึบขึ้นมาเลยมันถาโถมมอดไหม้อย่างไวในตอนนั้นไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะถังน้ำมันขนาดใหญ่มันเสียวระเบิดแต่ว่าจู่ๆก็มีฮีโร่ที่วิ่งเรือเข้ามาหันท้ายสาดน้ำใส่จนไฟที่มอดไหม้สีดำตุยกลายเป็นควันขาวตุ้ยนุ้ยเบาลงถ้าหากเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเข้ามาช่วยมันอาจแย่กว่านี้ก็เป็นไปได้มาต่อกันด้วยเรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟกำลังไหม้ในพื้นที่หญ้ามีเรือลำนึงขับมาวิ่งน้ำกระจายเขาใช้ความแรงของเรือให้เป็นประโยชน์ด้วยการสาดน้ำใส่บนฝั่งเพื่อช่วยไฟนะครับสงบลงก่อนนักดับเพลิงจะมาถึงเครื่องยนต์เรือลำนี้มันเฟี้ยวฟ้าวจัดเป็นเครื่อง V8 กระแทกน้ำแต่ละทีพุ่งไกลหลาย10เมตรในส่วนคนถ่ายคลิปก็พากันส่งเสียงเชียร์กันใหญ่คนขับเรือนี่ทั้งรวยและจิตใจโคตรจะดียายคนนี้กำลังข้ามทางรถไฟแต่ว่าไม้กั้นปิดพอดีเพราะเนื่องจากมีรถไฟมาช่างเป็นช่วงมจถูกเวลาที่มีคุณลุงคนหนึ่งได้วิ่งเข้ามาช่วยไว้ก่อนพยุงเดินไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าคุณยายก้าวขาช้าหน่อยรถไฟใกล้มาถึงแล้วว่าคุณลุงเลยจับยกตัวหามไปแทนแล้วกันเป็นช่วงนาทีชีวิตสุดๆฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงเป็นนาทีชีวิตของจริงถ้ามาช่วยเหลือช้าไปอาจไม่รอดน้องหมาตัวนี้ถูกไฟฟ้าช็อตเป็นหมาจรที่ชอบเดินคุ้ยหาของกินโชคดีชายคนนี้มาเจอใส่ถุงมือปั๊มหัวใจไปหลายนาทีสุดท้ายน้องหมาตัวนี้ก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งโอ้ยคาราคาดูเหมือนจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้เจ้าจิงโจ้มันอยู่นิ่งไม่ขยับร่างกายเหมือนมันจะกลัวอาจเป็นเพราะมันแช่น้ำมาทั้งคืนอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปสุดท้ายชายสองคนไม่เห็นจึงช่วยแบกมันขึ้นมาด้านบนแต่มันก็ไม่ต้องการปล่อยมือขอจับแขนไว้หน่อยอย่าปล่อยเด้อขายังลื่นอยู่เป็นเวลาช่วงสายของวันบนถนนประเทศญี่ปุ่นชายคนที่ขับรถเจ้าของกองไปเห็นชายชราตกจักรยานคนขับก็ไม่รอช้าหักซ้ายจอดรถทันทีในจังหวะนี้ชายชราเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขนาดลุกขึ้นเองยังลุกไม่ไหวเลยไม่แน่ใจส่วนไหนของร่างกายที่ถูกกระแทกไปบ้างเหมือนแก้มือจับศีรษะและอาการบาดเจ็บนิดหน่อยสภาพบ้านของชายคนนี้ถูกระเบิดเขาสูญเสียทุกอย่างยกเว้นหมาน้อยที่กำลังถูกช่วยเหลือคือมันวิ่งออกจากบ้านไม่ทันโอกาสรอดมันน้อยมากเลยทีมกู้ภัยก็พากันคุ้ยหาใต้ซากปรักหักพังจากความสิ้นหวังก็มีปาฏิหาริย์อยู่จริงผู้ชายคนนี้เกือบไม่รอดในขณะที่รถห้อยอยู่โดเดบนภูเขาหิมะที่มีความลื่นแต่ว่าโชคดีเหลือเกินที่มีจำนวนคนเพียงพอในการถ่วงน้ำหนักไม่ให้มันไหลตกลงไปสุดยอดน้ำใจชายเหล่านั้นจริงๆคุณลองนึกภาพเป็นคุณดูสิจะกล้าไปนั่งบนฝากระโปรงไหมอ่ะด้านหลังเป็นเหวอย่างเสียวถ้าหลุดไปนิดเดียวเกิดใหม่ชาย2คนกำลังต่อสู้อย่างดูเดือดแต่ละฝ่ายก็ฟาดเต็มข้อล่อเต็มแข้งจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งเขาเกิดข้อเท้าพลิกอย่างรุนแรงไม่สามารถแข่งขันต่อได้แต่ว่าน้ำใจนักกีฬาของอีกฝ่ายมันสูงเกินกว่าคะแนนเขาตัดสินใจกระโดดข้ามตะข่ายเพื่อมาดูอีกฝ่ายว่าเป็นไงบ้างสุดยอดน้ำใจนักกีฬาแท้ๆเลยเมื่อน้ำป่าไหลหลากชีวิตคนทั้งครอบครัวก็ต้องฝากไว้กับรถบรรทุกเก็บขยะเพราะว่ารถเก๋งสีขาวนะครับขับไม่ได้ผู้ชายขับรถบรรทุกจึงมาช่วยจอดเทียบท่าเปิดประตูไปรับตัวมาคุณลองนึกภาพดูถ้าหากมาช้ากว่านี้น้ำอาจท่วมมิดหลังคาเลยก็ว่าได้ชายคนนี้ลงมือทำทันทีไม่รอเวลาให้สูญเปล่าเด็กๆในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงแสดงถึงการมีวุฒิภาวะโดยการสอนวิธีเพื่อนถีบจักรยานเขาประคองพร้อมบอกวิธีเด็กคนที่ขี่เพิ่งย้ายมาใหม่แม่เขาบอกมันช่างน่ารักมากจึงถ่ายคลิปเอามาลงโซเชียลพูดไปน้ำตาซึมไปRide the bike with no training wheels and I think it's just the cutest thing That is so cute We need like this generation
เมื่อเส้นทางถูกน้ำท่วมคุณยายไม่สามารถกลับไปขึ้นรถได้รถบรรทุกที่จอดอยู่จึงถอยหลังเปิดท้ายเข้ามาช่วยทำเป็นเหมือนสะพานให้เดินข้ามน้ำใจงามจริงๆชายคนนี้คู่รักหนุ่มสาว2คนขี่รถไปเจอโคอาล่ากลางถนนเป็นโคอาล่าน้อยหลายบานสังเกตป่าข้างทางดูมันถูกเผาซะไม่เกี่ยมพอหลังจากเอาน้ำให้กินก็เด็ดหญ้าติดรถมาด้วยและช่วยนำตัวไปส่งบ้านใหม่ที่ใช้ไร้อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมฝูงล่าเหล่านี้มันถูกแช่แข็งโดยชะตากรรมที่เลวร้ายมองไปทางไหนก็มีแต่ความหนาวเย็นอากาศติดลบเกือบ40องศาเซลเซียสฝูงล่าเหล่านี้มันสามารถรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์มากเลยถึงแม้คนช่วยไม่ค่อยได้แต่เอาอาหารมาให้ก็ถือว่าขอบคุณบุญคุณนี้จะไม่มีวันลืมและพามันส่งกลับเจ้าของเดิมได้อีกวานขนาดใหญ่มหึมาที่มีน้ำหนักมากกว่า10ตันมันดันติดอยู่ในโคลนน้ำตื้นมันไม่สามารถรอกระแสน้ำกลับมาได้ถ้าขืนรอน้ำมันตายแน่นอนคนเลยพากันสาดน้ำใส่ตัวไปก่อนเป็นเวลากว่า20ชั่วโมงโดยไม่หยุดรถเข็นไม่สามารถเข้าได้คนเลยร่วมแรงร่วมใจใช้เรือลากมันกลับทะเลได้สำเร็จและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยให้กดเลยกดเลยในส่วนใครอยากดูสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรฟิน